วันนี้นะคะโบมีเรื่องราวประเด็นดราม่าของคุณเป้ยปานวาดค่ะจะมาเมาส์มอยให้เพื่อนๆฟังกันค่ะเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรมีประเด็นดราม่าอะไรถ้าอยากรู้ตามโบมาเลยสวัสดีค่ะมาพบกับโบอีกครั้งนะคะในช่วงบันเทิงข้างบ้านค่ะที่คุณเป้ยปานวาดนะคะลงรูปแล้วก็ลงคลิปชุดแต่งงานนะคะลงใน IG นะคะพร้อมแคปชั่นว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ครบรอบ12ปีแต่เจอเซอร์ไพรส์กลับก็คือประเด็นดราม่านะคะก็คือว่าคุณเป้ยเขาตั้งใจที่จะลงคลิปเซอร์ไพรส์ในชุดแต่งงานครบรอบ12ปีกับสามีคุณป๊อปนิธินะคะโดยที่มีช่างแต่งหน้านะคะช่างทำผมร้านชุดนะคะได้ร่วมเนรมิตแต่งกายคุณเป้ยนะคะให้สวยดุจดั่งเจ้าหญิงค่ะคุณเป้ยก็เลยตั้งใจว่าวันครบรอบแต่งงาน28เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใจจะลงเซอร์ไพรส์แต่พอดีมันมีข่าวประเด็นดราม่าที่มีปัญหาระหว่างคุณเป้ยกับสามีก็เลยทำให้ไม่ได้ลงภาพนั้นคุณเป้ยก็เพิ่งมาลงล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณสถานที่ขอบคุณช่างภาพแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยแต่งหน้าในเนรมิตคุณเป้ยในวันนั้นคุณเป้ยก็เลยบอกว่าถ้าคุณเป้ยเก็บไปดูเฉยๆก็ได้แต่คุณเป้ยเกรงใจแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป้ยในวันนั้นก็เลยต้องการลงขอบคุณเฉยๆค่ะไม่ได้มีประเด็นดราม่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษเลยส่วนสถานะครอบครัวของคุณเป้ยและคุณป๊อปนะคะนักข่าวพยายามสอบถามว่าแล้วปัญหารักสีเศร้าตอนนี้เป็นยังไงเคลียร์ยังสถานะเหมือนเดิมไหมคุณเป้ยก็บอกว่าขออุบไว้ก่อนขอไม่ตอบเรื่องสถานะแต่แค่อยากจะบอกว่าสถานะตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วคุณเป้ยก็คือโฟกัสที่ลูก2คนเหมือนเดิมยังเลี้ยงลูก 100% เหมือนเดิมค่ะแล้วคุณเป้ยนะคะก็ยังฝากขอบคุณถึงแฟนคลับนะคะทั้งแฟนคลับจากละครสงครามสมรสแล้วก็แฟนคลับทั้งทาง IG ทาง Facebook ที่ส่งกำลังใจให้คุณเป้ยคุณเป้ยก็ขอบคุณที่ทุกคนยังเป็นกำลังใจให้คุณเป้ยคุณเป้ยบอกว่าตอนนี้คุณเป้ยไม่มีน้ำตาและคุณเป้ยสตรองกับทุกอย่างแล้วก็พยายามจะมุ่งมั่นทำงานแล้วก็เลี้ยงลูก2คนต่อไปค่ะค่ะถ้ายังไงนะคะหากเพื่อนๆอยากฟังอยากติดตามเรื่องราววงการบันเทิงนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ทีฟลัชเทเดียออนไลน์ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ